ด้านพระเอกหน้าตีอเล็กธีรเดชก็เผยว่าที่ช่วงนี้แฟนคลับธีรณีไม่ค่อยได้เห็นตนลงรูปคู่กับคู่จิ้นจอยเรลนีก็เป็นเพราะไม่อยากให้คนมาต่อว่าวันลงรูปเพื่อเรียกกระแสจากแฟนๆโดยไม่อยากถูกมองด้านนี้และเพื่อให้ตัวเองนั้นสบายใจก็ขอตัดปัญหานี้ซะเลยแต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังแน่นปึ๊กและเจอกันทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะถ้าเกิดลงบ่อยๆคนก็หาว่าสร้างกระแสอีกคือคู่เราเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่มีการสร้างกระแสเลยมันนี่เดียวแล้วคือเราพี่จอยห้องงานเดียวอยู่แล้วเราก็ถ่ายละครอยู่แล้วอะไรเราไม่อยากลงให้มันเป็นประเด็นหรืออะไรอย่างงี้ความจริงเราก็มีเจอกันบ้างครับผมไม่ได้ห่างกันส่วนที่มีคนตาดีแอบเห็นหนุ่มอเล็กจับมือสาวจอยที่ลานจอดรถในห้างหนึ่งนั้นเจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวแน่นอนค่ะ